ในช่วงที่แล้วคุณแก๊กของเราได้ร่วมร้องกับพี่ท็อฟฟี่3.50 บาทจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยอยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิบปากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นพี่ว่านะนอกจากคณะกรรมการนอกจากคุณผู้ชมในห้องส่งคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านก็อยากจะเห็นสิ่งที่เป็นแก๊กของมันจริงๆเรามาลุ้นกันครับว่ากรรมการของเราจะให้คะแนนคุณแก๊กจนผ่านไปพบกับพี่เอกชัยศรีวิชัยได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับผมจะเริ่มต้นที่พี่ทอฟฟี่ก่อนนะครับมาลุ้นพร้อมกันว่าในรอบนี้จะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่แต่อย่างน้อยต้องได้24คะแนนขึ้นไปครับและพี่ทอฟฟี่จะให้กี่คะแนนครับและพี่ทอฟฟี่ให้8คะแนนครับข้ามฝั่งพี่เท่งกันบ้างนะครับมาลุ้นพร้อมกันว่าพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้ยกตั้งแต่แรกก็จบแล้ว8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น16คะแนนนะครับยังขาดอีก8คะแนนเพราะฉะนั้นต้องได้คะแนนจากพี่หนู8คะแนนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านและพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น24คะแนนนะครับหักไปถึงคะแนนเหลือ23คะแนนผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 85,000 บาทพี่หนูกับพี่เท่งให้8คะแนนทั้ง2ท่านเลยพี่หนูก่อนครับ8แบบเนี่ยเป็นไรอ่ะแขวนๆเกือบๆอย่างเงี้ยเหรอเกือบๆแล้ว8ต่ำๆนิดนึงต้องมีปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไขอย่างด่วนเลยนะแก๊กกลับไปฝึกบ่อยๆนวดบ่อยๆให้ตรงนี้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยมันเมื่อสักครู่แก๊กแบบไม่มั่นใจเอ้ยฉันไม่ถึงแต่ทำไมไม่หลบไปเลยไปถึงก็หลบไปเลยหลบบ่อยๆให้มันเนียนไปเลยหลบให้มันชัดเปล่งตัวโน้ตนั้นๆให้มันชัดเจนไปเลยแค่นั้นเองแก๊กจะมีปัญหาตรงนี้แค่นั้นอ่ะครับพี่เท่งล่ะครับเป็น8ที่เลือนลางมากเลย8ที่เลือนลางมากเลยแต่เพลงต่อไปนี้ของพี่เอกเนี่ยหูเอาเหอะคอหอยแตกอ่ะเพราะพี่เอกก็คีย์เขาสูงใช่เปล่าเขาอ่ะร้องก็ระวังกันหลอดไฟจะแตกเอาเนี่ยเวลาเขาร้องอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละครับนี่มันคือเกมการร้องเพลงครับโจทย์มันยิ่งยากขึ้นนะพี่ท็อฟฟี่มีอะไรอยากจะบอกน้องแก๊กครับก็นักร้องก็อย่างครับฝึกเยอะๆแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆฟังเพลงเยอะๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ถามว่าเราก็ใช้การร้องเพลงเป็นอาชีพเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกฝนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาเลี้ยงเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ผ่านไปจนถึง30คนมันถึงบันไดสูงสุดที่เราตั้งเป้าไว้มันก็คือมาจากการร้องเพลงและมาจากการฝึกฝนของเรานี่แหละโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับพี่ท็อฟฟี่3.50 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักดีครับสุดยอดไปเลยครับคุณแก๊กในที่สุดก็สามารถผ่านศิลปินฟิชเชอริงของเราไปได้แล้วถึง17คนต้องบอกว่ามาได้เกินครึ่งทางแล้วครับตอนนี้แต่ต้องมาลุ้นกันครับว่าเขาจะผ่านศิลปินคนที่18อย่างพี่เอกชัยศรีวิชัยไปได้หรือไม่หรือต้องหยุดฝันไว้เพียงเท่านี้เสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาให้กำลังใจคุณแก๊กกันครับน้องรอตัวเมื่อราสีมาอย่าโอชาลูกมาอย่าช่วยนอนแก๊กถ้าเป็นศิลปินนะพออินโทรดนตรีขึ้นแล้วพอแก๊กเริ่มร้องนะคนจะไม่ปรบมือหรอกก็แปลกนะเนี่ยถึงบอกว่าแก๊กเนี่ยเราถึงบอกว่าเพลงนี้มันตอบโจทย์แก๊กว่าแก๊กทำได้และนี่คือศิลปินคนที่19เชิญครับ